เดียวตับพังหมดเลยอิมะตกเลยเอออร่อยมากยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญโคตรพิเศษท่านสสอะไรครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมสสภูกินัทปิตวณีมากครับจากบัญชีรายชื่อนะฮะเขตกรุงเทพมหานครพักอะไรครับพักผ่อนพักผ่อนพอดีมีคนชวนมากินข้าวก็เลยมาเขาเนี่ยเป็นตำนานของช่องผมเลยที่คนน่ะเรียกร้องอยากจะดูมากก็คือพี่คิมนั่นเองคนล่าสุดดำนี่นอนเถอะมึงไม่เบื่อเมื่อกี้เหรอนอนเถอะจริงๆกูเหนื่อยมากเมื่อกี้พี่บอกว่าให้ผมไปนอนใช่ไหมใช่โอเคเฮ้ยอย่าพึ่งนี่รอพี่คิมกลับมาแล้วกลับมาแค่นี้แหละมาเพื่อกินข้าวแล้วกูก็กลับวันนี้ผมกับซานจะพาพี่คิมมากินร้านอาหารเกาหลีเป็นร้านลับปกติคนเดินผ่านจะไม่เข้าเพราะว่าอยู่ชั้นสองคือถ้ามีคนมาบอกว่าบิงซูอร่อยลำยอนอร่อยไก่อร่อยและอะไรไม่อร่อยพี่คิมไม่อร่อยยังไม่ทันเริ่มเลยนี่มันต้องบูลลี่กูแล้วแหละเนี่ยช่วงนี้ชีวิตพี่เป็นยังไงบ้างอะไรบ้างเล่าให้ฟังช่วงนี้ก็คือเบื้องหน้าเนี่ยเราก็ยังทำโซเชียลมีเดียทั้ง TikTok YouTube Facebook อะไรงี้ใช่ๆชื่อ TikTok ว่าชื่อ TikTok ว่า TikTok อะไรวะใน TikTok ชื่อช่องว่า CNK Underscore Creative Team ถ้า YouTube ตอนนี้เป็นชื่อช่องรามูเน่คืออะไรรามูเน่รามูเน่คุณรู้จักผมรู้จักผมรู้ว่าพี่มีแฟนแล้วเลิกกับแฟนไหมช่องไหนพี่ทำกับแฟนนะแล้วพี่ก็โดนแฟนทิ้งในกูบอกกูคุยกันเรื่องดีๆไงก่อนเปิดกูบอกแล้วมันจะคุยกันเรื่องดีๆข่าวดีมันจะเรื่องไงไอ้โอ้ยมาเยอะจริงว่ะโอ้พี่ไปเกาหลีล่าสุดเมื่อไหร่ผมไปเกาหลีล่าสุดตอนนั้นไปทางโซนเหนือนะแล้วก็ท่านประธานคิมใช่แล้วก็มีคนเนี่ยพยายามต่อต้านอะไรเคยไปที่ไหนแล้วเกาหลีแต่ว่าเกาหลีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสนใจอยู่ช่วงนี้ติดตามวงอะไรบ้างวงกบประตูไม้เพราะว่าช่วงนี้เวลาทำต่อเติมบ้านต้องศึกษาที่หนึ่งอีกวงหนึ่งที่ติดตามเลยช่วงนี้ก็คือวงเงินสูงสุด1 ล้านบาทเพราะว่าเวลาค่าประกันเวลากู้เงินมาทำธุรกิจเรียกว่าไม่ค่อยได้ตามวงแล้วหมายถึงว่าเกาหลีแต่ก่อนก็จะมีตามTwiceกับ BTS แต่ว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่พี่ไม่เป็นบันนี่นิวจีนเหรอไม่เป็นบันนี่ไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ใช่แล้วนิวจิ๋วนี่นิวจิ๋วนิวจีนตามังหาโอ้ไม่โอ้ไม่ก็ขนาดไม่ติดตามเลยเนี่ยไม่กูปวดหัวไอ้ปวดหัวกับมึงเนี่ยอุ้ยอุ้ยพี่จะปรุงให้เลยหรอพี่ลำยอนกับมาม่าต่างกันมาม่ามันคือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปต้นฉบับมันมาจากญี่ปุ่นก่อนแล้วลำยอนน่ะลำยอนเนี่ยมันเป็นบะหมี่แบบของเกาหลีแล้วมันกึ่งสําเร็จรูปมั้ยใช่มันคือสําเร็จรูปแต่ความต่างมันคือเรื่องของความหนาความนุ่มหนึบของมันแล้วถ้ามาม่าเส้นหนาจะเรียกลำยอนหรือมาม่ามาม่าเส้นหนาเรียกมอมอคนหนาเป็นพิเศษแล้วถ้ามาม่าเส้นบางๆอ่ะแล้วถ้าเส้นมาม่าประทับตาไวๆเส้นหนามาไหวไหมผมว่าเราต้องกินไก่ก่อนนะเพราะว่าไก่กำลังเลือดเลยอ่ะมันเอาไว้จุ่มชีสนะโอ้นี่กำลังตามเทรนเลยนะเนี่ยยังไงเอื้อมไก่น้ำก้าวไก่พี่คิมเขาแชร์ว่ามีเด็กอ่ะทักมาพี่คิมก็ตอนนั้นนั่งไลฟ์อยู่ช่วงนั้นเป็นช่วงหาเสียงไงแล้วมันก็จะมีคนชอบโดนแซวว่าเหมือนนักการเมืองคนนี้เหมือนคนนี้คนนั้นใช่ไหมแล้วก็ไลฟ์อยู่แล้วก็มีคนบอกว่าพี่พูดคำว่าพี่น้องเอ๋ยให้หน่อยได้ไหมครับพี่ก็เลยตอบเขาไปว่าพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเอาเมียพักกันจอนกินนะอะไรครับอร่อยมันอร่อยมากอร่อยจริงหอมหวานแล้วตกท้ายด้วยครีมน้ำมันพอดีมันกลมกล่อมมากเลยเป็นรสชาติที่ไม่ได้หวานจัดไม่ได้ครีมจัดเหมือนไก่เคลือบคาราเมลไก่เคลือบคาราเมลจริงอร่อยมากเฮ้ยอร่อยจริงอร่อยจริงพอมันมีทั้งไก่มีทั้งป๊อกทอดด้วยนี่คือแบบบาลานซ์ดีเลยอ่ะเสียอย่างเดียวตักแล้วมันเข้าจานตัวเองไม่ได้มันไม่ยอมขาดเหมือนความสัมพันธ์ไงมันไม่ยอมขาดเหมือนแฟนเก่าพี่ใช่ไหมดูซอสอ่ะมันไหม้ข้างหนึ่งมันเกียมข้างหนึ่งแล้วมันเป็นซอสหวานเลยหนังไก่อร่อยมากเลยซอสอร่อยด้านติดกันหมดอ่ะใช่เหรอติดหน้าอ่ะนี่ไงมึงเนี่ยตัวเนื้อไก่ไม่แห้งด้วยนะนุ่มฉ่ำเลยหนังกรอบผมว่าพี่แม่งคอมโบดีว่ะพี่แม่งย้ายมาอยู่ช่องผมละเดี๋ยวผมลาออกเองพี่มาแทนผมเนี่ยไม่การไปเลยตัดต่อไอ้หนูก่อนฉันอยากรู้ว่าตอนนี้ก็ยังตัดต่อกันอยู่ไหมตัดเป็นล่าสุดผมใช้ AI ใน Photoshop แล้วพูดถึง AI อันนี้น่าสนใจมากทุกวันนี้เนี่ยวงการ AI นี่มันไปไกลมากเลยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัดต่อภาพหรืออะไรเงี้ยนะล่าสุดไปถึงเบอร์เสียงละ
สียงร้องอะไรเงี้ยล่าสุดที่ผมเพิ่งไปฟังมา Part of Your World เพลงของ Little Mermaid อยากจะอยู่กับผู้คนบนดินอยากจะยืนยินคนเต้นรำอย่างไรเนาะแต่ว่าเป็นฉบับร้องของธนาธรเป็น AI cover เสียงธนาธรแล้วก็ร้องแบบอยากจะอยู่กับผู้คนบนดินอยากจะอยู่กับพวกคนบนดินอยากจะยืนยินคนเต้นรำอย่างไรเนาะไปลองฟังไปลองฟังมีหลายเวอร์ชั่นเลยไม่แน่วันนึงอาจจะมีเสียงพวกมึงก็ได้นะเออว่ะพี่กินลำยอนลำยอนโคตรอร่อยมันไม่ชูรสอ่ะมันแบบไม่ชูรสอืมแล้วชูรสเป็นยังไงชูรสนี่มันเป็นเหมือนปลาท่องโกสเปนพันยาวๆแล้วมันชูรสไม่ช่วยนี่ไปไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวคนดูทางบ้านก็คอมเมนต์มาเองอ่ะยากตรงไหนน้ำซุปอร่อยซุปมันไม่บางไปแล้วก็ไม่ข้นแบบเมื่อยๆอ่ะมันกำลังพอดีแล้วมันก็มีเผ็ดนิดหน่อยคนที่ชอบกินเผ็ดอ่ะเราว่ามันอร่อยมากเส้นนุ่มมากเลยอ่ะหมูนี่ได้ร้านประจำเนี่ยพวกออหมูพวกอะไรเงี้ยก็ดีนะคือเครื่องทั้งหมดอ่ะดีหมดเลยพอกินด้วยกันแล้วดีมากอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเรียกออหมูออหมูออหมูออแปลว่าปลาร้อนนี่พี่ได้ภาษาเกาหลีด้วยเหรอหลังตากตามนิ้วจิ๋วไปก็ได้อะไรที่ดีอันนั้นนิ้วจีนนิ้วจีนเหรอยิ่งเล่นนิ้วจิ๋วยิ่งแก่ให้ไปดูเวอร์ชั่นมึงไหมล่ะนิ้วจิ๋วอ่ะตำนานแต่งหญิงในตำนานนี่ฟังคัฟเวอร์น่ารักมากเลยนะคุณอาจจะได้มีแบบเหมือนสรยุทธก็ได้อะเขาคุยเรื่องเกี่ยวกับคุณไอทีวีใช่ไหมครับแล้วก็สรยุทธก็พูดตอนนี้สมัยตัวเองทำงานไอทีวีแล้วทีมงานแม่งแกล้งด้วยกันขึ้นภาพสมัยตอนเขาทำงานไอทีวีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือสรยุทธอยู่งี้ภาพลงไปไม่เอาอันนี้อาจจะเหมือนกันก็ได้นะถ้าขึ้นคลิปนิวจิ๋วมึงก็อยู่งี้กันอันนี้คืออะไรฮะน่ากินมากเลยนะมันเบสิกมากนะครับผัดกิมจิอ่ะก็คือเสิร์ฟพร้อมไข่กระทะด้วยข้างล่างใช่เราชอบกินเมนูนี้มากเลยที่มันอยู่แบบในไห่ปกติเดี๋ยวนะข้าวผัดมันอยู่ในไห่อ่ะที่มันใช้มือคุกไงอ๋อไอจูม็อกบับอ่ะนะจะเป็นแบบว่าจะเป็นข้าวคุกปลาทูนะทำไมพี่ดูมีความรู้จังวะเออทำไมพี่ดูฉลาดพี่ไปเกาหลีมากี่รอบแล้วกูไม่เคยไปหนึ่งสองสามกินกิมจิชัดมากทุกทีข้าวผัดกิมจิอ่ะจะเหมือนโดนปรุงรสด้วยกิมจิอันนี้คือมันเป็นกิมจิจริงๆอ่ะทุกคนมันมีผักมันมีกลิ่นผักอ่ะมันไม่ได้มีแต่กลิ่นกิมจิที่มันเป็นกลิ่นซอสอ่ะเหมือนได้กินจับฉ่ายจับฉ่ายที่มันเป็นรสชาติกิมจิผัดกับข้าวผัดได้ลงตัวมากเลยจริงๆนี่กินมา 2-3 อย่างแล้วอะสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้เหมือนกันคือรสชาติแต่ละด้านนะไม่ว่าพวกเค็มหวานเผ็ดหรืออย่างเงี้ยเหมือนเขาแตะเส้นพอดีหมดเลยนะปกติมันจะมีเพดานที่แบบถ้าเลยไปปุ๊บอะมันจะเค็มจัดแล้วมันกลายเป็นว่ามันอร่อยมากทุกอันบาลานซ์อาหารรสชาติดีมากมึงรู้ไหมว่าตั้งแต่ออกจากพวกมึงไปเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่กูเนี่ยยังคงตามหลอนตามหลอกในชีวิตกูอยู่ตลอดอยู่เลยด้วยว่าพี่คิมยังล่าเสือดำอยู่ไหมกับอีกอันนึงเลยที่มึงพูดไว้เลยพูดจะกิจจะนัดจะกิจจะนัดโอ้ยนานมากแล้วไอ้เหี้ยก็ยังโดนอยู่ทุกวันนี้มึงรู้ไหมมาหนึ่งสองสามโหเนี่ยนี่คือความบาลานซ์ของรสชาตินี่ทำไมเขาทำได้ดีจังวะใช่ไหมเจ้าของเป็นคนเกาหลีจ้ะไม่มันดีกว่าร้านในเกาหลีอ่ะเรียกเจ้าของร้านมาเคลียร์นิทานแป๊บนึงมึงโกรธเลยเรียกมาคุยไหมมันมีความเปรี้ยวเนาะไอความเปรี้ยวนั่นแหละเป็นความเปรี้ยวที่หากินที่อื่นไม่ได้มันใช่อ่ะรสชาตินี้มันใช่อ่ะเหมือนคุณเจอร้านส้มตำที่แบบเขาตั้งถูกใจคุณอ่ะไอเนี้ยแหละเขาเรียกว่ารสชาตินี้ถูกใจสารแล้วก็ถูกใจพวกเราอันนี้ไข่ติ๊กชีสเหรออ๋อเป็นซูเฟรนี่ชีสหนึ่งสองสามหอมจังมันมีกลิ่นไหม้อ่ะคือถ้าตักกินตรงกลางอ่ะอร่อยนี่คือเมนูอะไรฮะโอ้ดูเผ็ดมากเลยนะเผ็ดติ้งไก่ค่ะติ้งไก่อ๋อติ้งไก่คือต้องบอกก่อนที่เกาหลีเนี่ยมีเมนูติ้งไก่เยอะมากคุณเคยไปเกาหลีหรอผมไม่เคยไปปกติติ้งไก่เขาจะกินเป็นเหมือนเป็นอาหารกับแก้มแต่มันจะไม่ใช่ฟิลซุปเปอร์ติ้งไก่แบบบ้านเรานะไก่นี่มันดูออกชูนิ้วกลางนะคือไก่ตัวเนี้ยติ้งไก่กินยังไงวะไม่เคยกินก็จริงๆก็คือมันเหมือนอารมณ์ประมาณเนื้ออ่อนที่ติดกระดูกเราก็ไม่ต้องกินตัวกระดูกเรากินแค่ไอ้ตัวเนื้ออ่อนไม่มักตีนไก่หรอผมให้พี่แล้วกันได้นี่มึงดูคุณให้ตีนไก่ผมเยี่ยมเลยฮะเดี๋ยวกูให้ตีนกูบ้างแต่ถ้าเกิดคนที่กินตีนไก่ปกติอยู่แล้วจะรู้สึกว่าเหมือนกินตีนไก่ตุ๋นที่มันรสเผ็ด
ซึ่งจริงๆปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นที่เกาหลีอ่ะเมนูพวกตีนไก่เขาจะหนักเผ็ดหมดโอ้แต่ไม่คิดว่าเผ็ดขนาดนี้อ่ะมันเผ็ดขึ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วก็แบบแม่งไม่หยุดเผ็ดทุกทีใช่ไหมผมชอบอ่ะผมชอบความเผ็ดระดับนี้แต่เสียดายที่มันเป็นตีนไก่ขอก็เปลี่ยนตีนเป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นตีนกูไหมผมอยากรู้ว่าชีวิตพี่เนี่ยมีแฟนมาแล้วกี่คนหนึ่งมือนี่นับได้ปะเกินสองหลักน่าจะเกินหลักสิบโอ้โหเยอะนะเฮ้ยทุกคนเห็นพี่คิมตลกตลกนี่เขาเป็นผู้ชายมีเสน่ห์นะผู้หญิงนี่ติดกับเขาทุกคนนะติดกับใช้คำว่าติดใจก็ได้ไหมอ๋อติดกับนี่คือเหมือนกูไปหลอกลวงเขามึงเข้าใจไหมเวลาพี่จีบผู้หญิงพี่ทำยังไงอ่ะพี่เออพี่ลองจีบให้ดูหน่อยได้ปะพี่สอนน้องๆหน่อยแบบทำยังไงให้มีแฟนเป็นหลักสิบเหมือนพี่วะการจีบที่ดีนะก็มีความแข็งแรงแล้วก็ความแน่วแน่แนบแน่นเพราะถ้าเกิดว่าคุณจีบแบบไม่ติดเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงขนาดนี้มีคนต้องจีบให้แนบแน่นมันจะมีความแน่นของมันอย่าเอามือพี่จุ่มลงเพราะว่าเสน่ห์ของการที่แบบว่าเป็นผู้ชายตลกคือไม่ตลกพร่ำเพื่อนี่เขาเรียกว่าตลกแบบมีจังหวะพี่แล้วแบบวันนี้พี่เรียกว่าตลกพร่ำเพื่อนหรือมีจังหวะใช่เนี่ยพร่ำเพื่อนบริหารจัดการคำพูดให้ดีมันก็จะใช้ได้คือเราเป็นคนชอบเล่นมุกแบบว่าเหมือนชงตกบางจังหวะเราก็ไม่ควรเล่นแต่เราก็เล่นสมมติว่าประชุมงานเครียดๆกันอยู่แบบแล้วเราเป็นพวกประเภทไม่ชอบสถานการณ์เครียดเดือนนี้ไปถ่ายอะไรดีวะแล้วก็บอกว่าถ่ายน้ำมันเครื่องไหมเขาก็เลยคิดว่าพี่บนตีนพี่แค่ไม่อยากให้เขาเครียดเออให้แบบจังหวะการบรรยากาศมันดีขึ้นแต่อย่างนี้ผู้หญิงติดเสน่ห์เยอะนะผู้ชายตลกอ่ะคือพระเอกในละครอ่ะมันจะแบบเครียดๆตึงๆมันจะมีตัวตลกเป็นตัวแบบลองๆอะไรเงี้ยแต่พี่คิมนี่ไม่ใช่นะนี่เขาพระเอกในชีวิตจริงนะเปลี่ยนแล้ว10กว่าคนนะทุกคนแต่จริงกูก็อยากมีคนที่แบบอยู่แล้วก็ยาวแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆเลยนะพี่ไม่สมัครเมมไว้ก็เคยสมัครไว้อยู่แต่ว่าค่าพรีเมียมจ่ายรายปีมันแพงอ่ะพี่ก็จองเป็นอันนี้เลยจองผ่านไลน์อ่ะให้เอเจนต์เขาดีลไว้ให้ปกติเราผ่านเว็บไซต์อย่างเดียวอะไรเนี่ยมันคุยเรื่อยๆเลยเนี่ยแต่ร้านนี้จริงๆเขาเด็ดบิงซูร้านจุดเริ่มต้นของร้านเนี้ยเขาเริ่มจากการที่เขาขายเครื่องบิงซูเขานำเข้าเครื่องบิงซูมาก่อนใช่แล้วไม่รู้จับพัดจับผูกเขาก็เลยมาทำบิงซูขายแล้วก็ทำอาหารเกาหลีเพิ่มด้วยแล้วดันทำอร่อยครับอร่อยมากร้านนี้ชื่อร้านว่าซาลังเฮเป็นภาษาเกาหลีแปลว่ารักนะสมมติเกาหลีเหนือรักนะเจ้าเกาหลีใต้รักนะไรแรงเกาหลีอีสานรักเด้อก็ทุกคนดูดิร้านมันอยู่ชั้น2เลยหน้าร้านคือไม่มีอะไรไม่เคยรู้เลยซ้ำว่ามันมีร้านเนี่ยแปลว่าคนที่มาคือลูกค้าประจำเขาไงกลับมาซ้ำเรื่อยๆแต่ร้านเนี้ยจะไม่มีลูกค้าประจำนะครับทำไมอ่ะจะเป็นลูกค้าฟรีแลนซ์ใช่ไหมวันนี้มุกนี้จ้ะหลังพี่ต้องให้สัญญาณของผมก่อนเฮ้ยงานเดี๋ยวกูจะเล่นมุกได้ไหมเดี๋ยวกูจะเล่นมุกแล้วเอาใจใครบอกว่าเล่นมุกมันง่ายนะจริงเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมาหมายถึงเหนื่อยกับมุกเหรอบ้านเมืองขอเกี๊ยวก่อนนี่เขาจะทำการสั่งแล้วนะอยากได้ชาเขียวเนี่ยแล้วเอามาทุกรสเลยมึงให้ใครกินที่เหลือเลยนะเขานำเข้าเครื่องบินซูไงเขานำเข้าเครื่องบินซูนี่เขาสายการบินแล้วปะอ๋อบินซูผมเต็มหัวนี่แบบยากไปใช่ไหมเราหลังต้องเต็มมันหน่อยเดี๋ยวได้เล่นเครื่องบินนะเฮ้ยร้านนี้อร่อยจริงๆเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเกินคาดเลยตอนแรกคิดว่ารสชาติมันธรรมดาจะใช้คำว่าธรรมดาไหมคือปกติอาหารเกาหลีอ่ะถ้าลองไปสังเกตดูอ่ะจะหนักไปทางใดทางหนึ่งหรือไม่ก็อีกทีก็คือถ้าไม่หนักทางใดทางหนึ่งก็คือจืดเลยร้านเนี้ยทำบาลานซ์รสชาติทุกอันบาลานซ์ดีหมดเลยเค็มเปรี้ยวหวานเผ็ดคือบาลานซ์ดีมากก็เลยรู้สึกว่าร้านนี้น่าจะถูกปากคนไทยหลายๆคนวันนึงถ้าอยากทำร้านอาหารเกาหลีอยากทำให้รสชาติมันแบบเนี้ยอันนี้ยังเหนื่อยไม่พอเหนื่อยอยู่เลยทำไงดีกินหมดเลยอ่ะใช่ไหมอร่อยอร่อยจริงช่วยด้วยเอาบิงซูมาตบแกเล่นไหมพี่เพิ่งผมว่าคลิปนี้แม่ง40 นาที40 นาทีนี่คือหมายถึงสาระเนื้อหาขนาดพี่มาออกกล้องนะขนาดทีแล้วเดี๋ยวคอมเมนต์ก็จะถล่มทลายบอกให้เอามาอีกกลับมาแล้วเหรอครับเราใช้ระบบเดียวกับเลือกตั้งไง4 ปีนะโอ้ถ้าจะเจอพี่ทีมอีกก็คืออีก4 ปีเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยคอมเมนต์ใน YouTube แล้วคนเขาไปเล่น TikTok กันดูน้องๆเต้นน่ารักดีน้องคนไหนอายุเท่าไหร่เพลงอะไรวัยอะไรอายุช่วงไหนโรงเรียนอะไรใส่เสื้อหรือเปล่าเอวลอยหรือว่าเอวคอดไม่พูดดีกว่าเข้าใจยังเข้าใจยังเวลาโดนถามจี้ดำๆอ่ะแบบที่มึงทำกับกูแต่ก่อนเวลาถามจี้ดำๆแล้วตอบไม่ได้มันไม่ดีพี่มันไม่ดีก็มันไม่ดีไงไม่เคียงไม่เคียง It's okay mama It's okayพี่แม่งเลวอะไรวะเพลงอะไรอ่ะไอ้คนที่พูดว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้น่ะมันโง่นี่รู้เลยว่าดู TikTok จริงเพราะอะไรอ่ะทำไมพี่รู้กูก็ดูเหมือนกันติดที่หายเลยอร่อยมากอ่ะอร่อยมากเขาเรียกว่าเกลี้ยงเก่าขอเครื่องดื่มประโยคบอกเล่าแต่เป็นประโยคคำถามให้หน่อยฮะอะไรคะเอาน้ำเปล่า
ของหวานที่เด็ดที่สุดของร้านมาแล้วนะคะทุกคนนี่นี่เขามีชื่อร้านอยู่ข้างบนด้วยใช่ไหมสลังเฮสลังเกบิงซูเสิร์ฟอย่างเงี้ยเหมือนหกอ่ะเออแต่จริงๆก็คือใช้จานเลยแล้วนี่ดูเขามีตัวน้ำราดด้วยโอ้ยชิมน้ำราดก่อนเนี่ยน่าจะเป็นครีมเมลอนไหมเมลอนเลยอ่ะมันไม่ใช่ของหวานแบบนมข้นนะมันคือเอาเหมือนเอาเมลอนไปบดด้วยอ่ะแต่มีนมข้นให้แล้วแต่ว่าคนอยากจะปรุงว่าอยากได้แบบไหนแต่นี่น้ำเมลอนเลยนี่น้ำเมลอนเลยว้าวว้าวโอ้ my god ตาบอดคนเดียวตักพังหมดเลยอิมะตกเลยอร่อยมากนุ่มละมุนมากเลยนะโอ้กลิ่นเมลอนคือดีอ่ะมันไม่ได้กลิ่นปอมากสมแล้วที่เขาแบบว่าเป็นผู้นำเข้าตัวเครื่องที่เอาไว้ทำบิงซูหรือว่าหวานมากนุ่มมากเลยอ่ะเฮ้ยคือไม่ต้องลาดอะไรอ่ะพอดีแล้วคือมันหวานหอมแต่ไม่ได้หวานแหลมเกินพอดีแล้วไม่ต้องลาดอะไรเลยคือเป็นร้านรับสยามที่แบบเราเดินสยามมาเป็น10ปีอ่ะไม่เคยเข้าเลยเมื่อก่อนตรงนี้เป็นร้านชาบูอ๋อเหรอแล้วออกไปแล้วไม่มีใครเช่าก็ไปมีร้านนี้แหละไอติมดีป่ะไอติมดีไอติมอยู่ฝั่งนี้ข้างล่างมันจะมีไอติมอยู่ฝั่งนี้ทุกคนต้องกลับดีมากเบ่งภาวะไอกรอบๆเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ๋อน่าจะเป็นนี้ป่ะเหมือนอารมณ์ประมาณหอมมากลองดูคลาสเออเหมือนมะพร้าวมะพร้าวคือกินตอนแรกคิดว่าไม่ต้องราดน้ำก็ได้แต่พอราดน้ำแล้วกินทุกอย่างด้วยกันกินกับวิปครีมด้วยกันใช่ไหมแกมันเหมือนข้าวหมูแดงที่ราดน้ำแดงแล้วอ่ะยกไปหน่อยอินเสิร์ตแล้วโคตรไม่น่ากินเลยเออแต่มันอร่อยในนะมันอร่อยน่ากินมากที่หยิบเป็นเศษดีเลยโอ้ไม่กลิ่นมะพร้าวด้วยเฮ้ยฝั่งไว้พี่แล้วมันดีมากอ่ะทุกอย่างไม่ลงตัวเองเนี่ยตอนนี้นะสิ่งเดียวที่การเปิดร้านที่ซูเพิ่มด้วยไม่แต่เราว่ารายได้หลักเขาน่าจะเป็นอาหารเกาหลีป่ะวะถ้าแกเปิดร้านบิงซูตอนเนี้ยว่าเสี่ยงเจ๊งนะเปิดร้านหม่าล่ายังโอกาสรอดมากกว่าก็ถูกต้องงั้นเราทำบิงซูหม่าล่าไหมจะได้แบบได้ทั้งความชอบแล้วได้ทั้งความเฮ้ยก็ดีนะพี่เดี๋ยวนี้เขาชอบอะไรทูโทนนี่ก็ทำครึ่งนึงเป็นหม้อหม่าล่าอีกหม้อนึงเป็นหม้อครึ่งนึงเป็นหม้อไอติมเย็นๆอีกครึ่งนึงเป็นหม้อหม่าล่าร้อนๆเออดีใครจะไปรู้ที่ลงเงินกับผมไหมล่ะ10บาทนี่ได้หุ้นส่วนยิ้มเท่าไหร่เออทุกคนนะได้ทำธุรกิจนะลองทำกับเพื่อนมึงลงเงินกับกูป่ะล่ะไม่มันเป็นไอเดียที่ดีไงเออแต่ไม่ได้รวยนะไม่ต้องรวยก่อนถึงจะบ้าบิดนะเคยเสนอพี่เบียร์ประโยคไหมตกลงทำเหรอหม้อนึงเย็นหม้อนึงร้อนเดี๋ยวอยู่ในข้างเดียวกันขาปรับอุณหภูมิไม่ทันพอดีตอนนั้นเขาเรียกว่าฮอตแอนด์โคลด์ไงนะฮะไม่แต่อย่างที่บอกว่ายุคนี้คนแม่งแบบเปิดร้านจริงอันนี้คือเป็นนมใช่ไหมเป็นนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวยังเอามาทำเป็นชูได้นะโอ้โหยูคาอย่าคุอร่อยมากอะเย็นแบบชื่นมากมันเป็นอันนี้เลยนะไอเวลาเราชอบซื้อเหมือนไอติมดูดที่เป็นรูปขวดนมเปรี้ยวอะมันนมมันนั้นเลยนะแล้วนมคนจะเข้ากันไหมลองไม่รู้เหมือนกันกินไปกินมามันก็ดูไม่เข้ากันนะแต่มันอร่อยอ่ะอร่อยเป็นส่วนๆแต่เข้ากันยากสำหรับเราเมลอนแม่งอร่อยกินขาดมากเหมือนแบบมันต้องบาลานซ์กันหลายๆอันอ่ะเหมือนแบบกินด้วยกันแล้วต้องบาลานซ์หลายอย่างอันนี้ผมรู้ชื่ออุ๊ยอันนี้เขาบอกว่าเมนูเนี้ยชื่อว่ามัทฉะพุงออทำไมถึงรู้คะเพราะอ่านป้ายแม่งอยู่นี่พุงก็คือพุงแบบพุงนี่นะก็คือพุงออแปลว่าปลาก็พุงออพุงปลาก็คือเป็นบิงซูที่อยู่พาร์ทส่วนพุงประมาณนั้นแต่ว่าไอตัวนี้มันไม่ใช่ตัวที่เป็นแบบแป้งเฉยๆนะลองหยิบขึ้นไปเลยอุ้ยอุ้ยไอติมไอติมเป็นไอติมชาเขียวถั่วแดงโอ้ยเหมือนไอติมตอนเด็กๆที่มันเป็นไอติมแซนด์วิชอ่ะเฮ้ยคุณต้องกินกับถั่วแดงด้วยกันชาเขียวอ่ะมันจะบาลานซ์พอดีเลยเพราะว่าตัวชาเขียวมันจะมีความขมเบาๆหน่อยใช่ไหมแต่พอกินกับตัวแดงด้วยกันอ่ะมันจะเหมือนเพิ่มความหวานอีกหน่อยนึงแล้วมันจะบาลานซ์พอดีเฮ้ยถั่วแดงปกติเราจะไม่กินเลยนะมันจะมีกลิ่นแบบแปลกๆเหมือนโรงเรียนที่โดนบังคับกินอาหารกลางวันอ่ะเคยโดนโรงเรียนบังคับกินขนมหวานเมนูถั่วแดงวะแต่นี่คือแบบอร่อยอ่ะเป็นถั่วแดงที่อร่อยจะอยู่โรงเรียนในกรุงเทพอะไรเงี้ยไฮโซแล้วแกไม่โดนเหรอไม่มีของผมอ่ะพ่อแกงของมึงพ่อแกงตะโก้ของกูถั่วเขียวต้มน้ำตาลเหมือนกันเหมือนกันของกูปลากิมไข่เต่าแล้วก็มีสับปะรดที่แช่กระป๋องอ่ะสับปะรดไม่กินหรอง้องกระป๋องอ่ะโอ้ยอันนั้นโรงเรียนดีแล้วแต่ของผมน่าจะไฮโซกว่าขนมถ้วย
ตะโก้อะไรเงี้ยมึงเจอพวกตระกูลเต้าส่วนมากินไข่เต่าฝั่งกูก่อนหนักสุดถั่วเขียวต้มน้ำตาลนี่หนักจริงไอเนี้ยไม่อร่อยอันนี้ดูเหมือนกันแต่น้ำมาบ่อยด้วยนะและอันที่โหดร้ายที่สุดคืออะไรป่ะคองแขงโอ้โหน้ำตาจะไหลอะคองแขงไม่อร่อยค่ะเหมือนหนอนอะไอเหมือนหนอนไม่เท่าไหร่โอ้โหปกติคุณเคยกินอาหารที่ใส่งาขาวป่ะงาขาวบดเลยไงป่ะแล้วคุณเคยเจองาขาวที่ปริมาณเท่ากับถ้วยป่ะแบบสมมติอย่างนี้มาใช่ไหมแล้วเราสมมติเราโรยงาขาวไปเราก็จะได้รวยๆอ่ะเอองาขาวถ้วยมีไอ้อันเนี้ยแปลว่าถั่วงาขาวมันเยอะมากก็เลยได้กินเคี้ยวไปปุ๊บหงึบหงึบมีแต่งาเดียวถั่วงาถั่วงาอย่างนั้นพูดถึงเปิดร้านบิงซูอ่ะยังไงสิทำไมเราไม่ไปต่อรู้ไหมเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงปลายยุคบิงซูแล้วอาหารหวานเกาหลีมันจะไปแล้วคือถ้าเปิดอ่ะขาดทุนแน่ๆลูกค้าหายากเพราะกระแสมันไม่มาศึกษาในตลาดแล้วตลาดกำลังถอยๆลงใช่แล้วไอ้เครื่องบิงซูตัวละประมาณแสนเนี่ยจะทำบิงซูจานหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ5นาทีก่อนมันจะมาเป็นเส้นอย่างนี้นะ5นาทีใช่ป่ะแล้วก็คิดละวันนึงขายได้กี่จานจานนึงแม่ง5นาทีอัน5นาทีรวมถึงต้องใช้ฝีมือพนักงานในการร่อนด้วยนะ5นาทีร่อนไงฮะร่อนไงโอ้เก่าแล้วพี่แก่แล้วอันนี้ชั่วโมงนึง12จานจานละ100บาทชั่วโมงละ 1,200 เราก็คำนวณแล้วลูกค้าก็ไม่ได้เต็มตลอดเวลาแล้วก็คำนวณว่าโอเคอาจจะใช้เวลา 4-5 ปีคืนทุนในการเครื่องนี้แต่สัญญาเช่าที่มัน3ปีบ้าง1ปีบ้างก็เลยไม่ไปต่อดีกว่าพอคำนวณแล้วน่าจะไม่ไหวใช่มันต้องแบบคนเยอะจริงๆแล้วคนให้มูลค่าจริงๆซึ่งณวันนั้นที่เรากำลังจะทำบิงซูบิงซูมันออกไปจากประเทศไทยแล้วแล้วคนไม่ได้ให้มูลค่าแล้วตอนนั้นเทรนอะไรมาชานมก็เลยกลายเป็นอธิบายแต่จริงๆอ่ะชานมมาเปิดอยู่แล้วแต่บิงซูซื้อมาเพราะว่าคิดว่าจะเป็นแบบเมนูเสริมไม่งั้นคงกลายเป็นไอ้นี่ไปละกลายเป็นบิงเฮาไปแล้วแต่คุณอย่าลืมว่าแต่การที่เราต้องนั่งร่อนบิงซูอย่างเงี้ยมันต้องใช้ฝีมือเด็กไงแล้วก็ค่าแรงมันก็ต้องใช้ค่าแรงเด็กมาละมันก็ต้องบวกต้นทุนค่าแรงเด็กเข้าไปด้วยเด็กที่เด็กแบบนี้วัดกันแบบไหนเวลาเลือกเด็กจ่ายวันละเท่าไหร่อะไรนะจ่ายรอบนึงเท่าไหร่จ่ายรอบนึงในการร่อนบิงซูเนี่ยร่อนให้เด็กร่อนทีนึงเนี่ยเท่าไหร่ไม่เคยไปถึงขั้นนั้นส่วนมากแบบนั่งช่วยตักข้าวอ๋อช่วยนั่งตักข้าวเคยแค่นั้นเป็นชั่วโมงนะเนี่ยมึงก็ถามกูเป็นคนไม่ดีแล้วเนี่ยไม่มีนี่เหมือนเพื่อนกูล่าสุดไปดิวเด็กมาครับไปดิวเด็กแม่ทำไมพี่รู้อะมันเล่าให้ฟังมันเล่าให้ฟังไปดิวเด็กมาเขาก็เปิดประตูมาเลยก็สวัสดีค่ะใช่พี่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดใช่ไหมคะบอกว่าใช่ครับน้องทำอะไรได้บ้างอ๋อทำได้หมดเลยค่ะแล้วก็แม่งมาช่วยนั่งต่อโมเดลงานส่งอาจารย์งานสถาปัตย์แล้วก็มานั่งต่อแบบน้องช่วยติดเกาตรงเนี้ยมาได้ค่ะจริงปะเนี่ยใช่แล้วก็เพิ่มตังค์ให้อีกนิดหน่อยค่าต่อให้ไม่มึงจ้างนักศึกษาพาร์ทไทม์เออทำไมไม่จ้างอะไรก็ได้อ่ะไอ้เหี้ยนั่งส่งถึงเช้าน้องขอบคุณมากเลยครับพี่จะไม่ทำอะไรเลยเหรอครับนี่ไงน้องเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากเนาะไอ้พี่เล่าเรื่องไม่จริงแล้วไม่มีหรอกจริงวะจริงเรื่องจริงเท่าไหร่ชั่วโมงเท่าไหร่ต่อโมเดลที่ไหนฮะต่อโมเดลที่ไหนในห้องกว้างเป็นเรื่องเพื่อนไม่ใช่เรื่องกูมึงถามเหมือนเป็นเรื่องกูเลยเข้าห้องไปเปิดไปเจอเข้าห้องไปปุ๊บเนี่ยไอ้นึกภาพไม่คุณตอบคำถามผมก่อนเข้าห้องไปเจออะไรอ๋อเข้าห้องไปแล้วเจอคนแป๊บนึงนะมึงเป็นอาจารย์วีระเหรอเนี่ยถามใครยี่อยู่นั่นแหละยี่จะเรียนอาจารย์วีระด้วยนะแล้วคราวนี้คำถามคือจะถามอาจารย์ว่าคืออะไรเพราะเราไม่รู้ตอบเลยไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยผมว่าเรียกเจ้าของร้านมาเคลียร์ให้ก่อนมาคุยไหมอร่อยจัดนี่นะคะคุณคิมเป็นเจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณครับสาขานี้ตรงนี้ประมาณ7เดือน7เดือนแล้วค่ะแล้วตอนนี้มีกี่สาขาแล้วคะ3สาขาโคเรียนทาวน์สาขา1ทีนี้เสียมสเกลสาขา2สาขา3บางตาทองบางตาทองโอ้สาขาไหนขายดีสุดคะตอนนี้เสียมขายดีที่สุดเพราะว่าบางตาทองขึ้นต่อก็อาสก็ร้านเล็กอร่อยมากๆค่ะแล้วก็ข้าวผัดกิมจิเป็นเมนูที่ดูธรรมดาแต่ว่าอร่อยกว่าที่อื่นคุณคิมคิดสูตรเองหมดเลยไหมคะใช่ครับผมทำเองตอนแรกอะค่ะคุณคิมมาด้วยอาหารคาวหรืออาหารหวานคะเปิดพร้อมกันเป็นตะโกกีกับบิงซูเปิดด้วยกันเลยอันไหนกระแสตอบรับดีที่สุดคะก็บิงซูเพราะว่าอยู่ตรงโคเรียนทาวน์อาหารเกาหลีเยอะเลยลูกค้ากินข้าวก่อนทานข้าวก่อนแล้วก็เคยมาทานของหวานเหมือนเมโลนั่นนี่ซิกเนเจอร์ร้านเลยซิกเนเจอร์ใช่อร่อยมากตัวนี้คืออร่อยที่สุดเลยค่ะขอบคุณครับบอกอร่อยภาษาเกาหลีนี่มาชิโซโย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 ไปกี่รอบก็จำไม่ได้แกเมลอนอร่อยมากแต่ถ้าเกิดใครอ่ะไม่มีโอกาสได้ออกจากบ้านมากินนะคะเราก็มีซังสูไอติมเมลอนเตรียมมาเมื่อไหร่วะใคร
ายของได้ด้วยเหรอเฮ้ยนี่รถใหม่ที่จะออกแล้วพี่กิมอร่อยมากรถไอติมเมลอนอย่างเย็นเลยอร่อยมากเหมือนมึงฝากแช่ไว้ที่ร้านเลยไอติมเมลอนเหรอเป็นรถไอติมเมลอนเลยเราเอาไอติมเมลอนเกาหลีมาเป็นต้นแบบเหมือนเลยนะเหมือนแบบกินไอติมเมลอนอ่ะมันดีร้านนี้ยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยใช่หอมด้วยทดแทนไหมถ้าคุณอยากกินเมลอนเรียกว่าอร่อยคนละแบบแต่ว่าอันนี้ถ้าอยากกินเมลอนอ่ะถือว่าดีเลยทดแทนได้หรือเผลอๆว่าอาจจะเอาไปกินคู่กับพวกไอติมเมลอนจริงๆยังได้เลยใช้เป็นแบบเหมือนท็อปปิ้งเป็นท็อปปิ้งได้ไปซอยกันได้แค่นี้แหละมีมุกให้ไอติมเมลอนไหมไอติมเมลอนมีวิคืนดีว่ะผมไม่ต้องรับความกดดันเลยอะไรวะมีมุกให้ไอติมเมลอนไหมบอกเลยว่าไอติมเมลอนนี่ไม่ธรรมดาครับทำไมอ่ะกินไปแล้วนี่เรียกว่ารถประจำทางนี่ลอยได้เพราะว่าเมลอนเห็นไหมเรากลับมาสู่วังวนความเงียบอีกแล้วกับการมาในจังหวะของการเล่นมุกที่หวยขับนะขับได้บวชนะเฮ้ยนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณร้านสลังเฮนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่กิมด้วยที่มาร่วมกิจกับเราจากช่องรามูเนะนี่ไปดูกันได้เผื่อคุณอาจจะได้เห็นสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นก็คือเขาพวกเขาสองคนอาจจะมาเป็นแขกรับเชิญในช่องในรายการผมซึ่งสิ่งที่ยากที่สุดคือร้านที่จะหายพวกแม่งแดกคนนึงอยากกินอาหารอินเดียคนนึงอยากกินเบเกิลโอ้ยอยากได้อาหารอินเดียเราอยากได้เบเกิลสโคปขออยู่แถวบางนากม.7พอมันได้สโคปอย่างนั้นปุ๊บมึงคิดว่าจะมีเบเกิลกับอาหารอินเดียเนี่ยอยู่ในแถวบางนากม.7มั้ยถ้ามีก็คอมเมนต์กันเข้ามานะจะได้ไปหาร้านมาเราอาจจะมีร้านลับที่เราไม่เคยเห็นแล้วมองข้ามก็ได้นะเออไม่รู้นะใครชอบพี่คิมก็คอมเมนต์นะว่าให้เชิญพี่คิมมาอีกนะเอาความผีเท่าไหร่ไตรมาสละครั้งหรือ2ไตรมาสครั้งหรือ3ไตรมาสครั้งแต่มึงต้องมาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอช่วงนี้พี่คิมเชิญพวกมึงมารายการยังยากกว่าเชิญกูมารายการนี้ช่วงนี้พี่คิมก็กดล่างสร้างตัวเพื่อแบบว่ามาประจำไงคนคอมเมนต์เยอะเราก็เดี๋ยวเปิดช่วงใหม่นะคือการที่กูมาประจำเนี่ยยังไม่เท่าไหร่มึงขาดคนเล่นมุกถูกไหมมันเหงาใช่ไหมมันเหงาไอ้นี่ผมเหงาช่วงที่ผมนี่มากนะช่วงอะไรช่วงเล่นมุกกับคิมกูมาแค่นั้นเลยอ่ะใช่มาแบบเหมือนเป็นนาทีเหมือนมาปุ๊บพออาหารมาพี่ก็ไปเลยมาแบบนาทีกว่าแบบพี่ป๋อมแปมในรายการเทเจ้าไทยเงี้ยเหรอมาแบบแค่นั้นแล้วก็จบเลยเงี้ยมีประโยชน์อะไรวะนั่นน่ะสิอ่ะก็ฝากช่องรามูเน่แล้วก็อะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่อันนี้เป็นแก้วน้ำสำหรับเล่นหุ้นนะฮะทำไมครับสายช้อนนี่เรียกขับได้ไหมได้หรอมุกกันเงินได้ไหมมุกกันเงินถ้าบ้านเรียกมุกกระโหลกอะไรเล่นไปเรื่อยฮะมุกบัญชีมุกภาษีก็ได้มุกบัญชีก็ได้ไหมฉันพวกนายกลดับพี่เสียภาษีไหมยังไงดีไม่ยืนกูยืนไปแล้วไอ้นี่ก็ทวงทุกครั้งเลยคิดอยู่จบเลยนะฝากฮังกี้เกมด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมอะไรวะช่องรายการของช่องกูไม่ต้องตัดออกเอากูมาก็ไม่ให้กูขายของมึงจะบ้าฝากที่เดียว